หลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายเธอได้หลับตาสิที่รักขอเธอนอนหลับฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉันกำลังมีความรักแน่ๆเลยใช่ไหมคะตาหวานน่ะพูดอะไรก็ไม่รู้นี่ท่านถามอะไรหน่อยสิถ้าเกิดว่าเราไปหลงรักคนที่อยู่ต่างชนชั้นกันเนี่ยจะเป็นอะไรไหมต่างชนชั้นคุณพราวหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าคืออย่างนี้สมมตินะตาหวานนะสมมติเฉยๆนะอย่าคิดจริงนะสมมตินะคือสมมติว่าฉันเนี่ยเป็นลูกเจ้าของโรงแรมแล้วก็เป็นดาราที่มีชื่อเสียงโด่งดังดูดีมีชาติตระกูลแล้วก็บังเอิญไปแอบหลงรักพนักงานของเราเองซึ่งเป็นคนต่ำต้อยดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นมีความสุขถ้าอย่างเงี้ยจะผิดป่ะเฮ้ยสมมตินะอย่าคิดจริงนะอย่าคิดจริงนะสมมติเฉยๆตาหวานว่าไงนี่คุณพราวพูดจริงเหรอค่ะพี่สายลมคุณพราวอ่ะเธอบอกว่าถ้าเธอรักกับคนต่างชนชั้นกันจะเป็นยังไงบ้างในที่สุดก็ใจละลายจนได้งั้นพี่ไปก่อนนะวันนี้เป็นวันหยุดของคุณคุณจะไปไหนทำอะไรก็ได้พูดเป็นเล่นไปนะพูดจริงๆไม่ได้พูดเล่นนี่ไงไม่เชื่อถามคุณเดินแจ่มดูดิคุณเดินแจ่มครับวันนี้เป็นวันหยุดของคุณพราวใช่ไหมครับใช่ค่ะจริงเหรอคะจริงสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีวันหยุดด้วยเหรอมีสิก็คุณสายลมสั่งให้วินมาไงสั่งร้อยไม้แล้วเหรอดีจังเลยฉันมีวันหยุดกับเขาด้วยแล้วยังไงใครจะมาทำงานแทนฉันล่ะก็ป๋องแป๋งไงป๋องแป๋งเฮ้ยไอ้วินอะไรก็นี่เป็นคำสั่งของคุณสายลมเขาฝากบอกผมมา
มาสิจ้ามาให้ไวเลยอ่ะดีจริงๆฉันได้ไปทำน้ำทำเล็บหนังมันแล้วมันดูดบ้างหรือเปล่าวะเนี่ยไม่ได้เริ่มดูดเลยเรามาถึงก็โจ้เลยเนี่ยโอ้โจ้โอเคอยู่คนเดียวเนี่ยทำไปเถอะหน้าตัวจริง